บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับระบบจำนวนเต็มขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะข้อที่3ครับโจทย์ถามว่าที่ระดับความสูงใดอากาศหนาวที่สุดครับแล้วก็กลับมาดูที่ตารางของเราจะเห็นมีตัวเลขนะครับที่บอกอุณหภูมิตั้งแต่28 22 17ไปเรื่อยๆนะครับจนถึง22นักเรียนใช้ความรู้ที่เรียนมาจากคราวที่แล้วจากหัวข้อที่แล้วนะครับเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนเราก็จะเห็นว่า22เนี่ยเป็นตัวเลขที่น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นที่ระดับความสูง9กิโลเมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับจึงเป็นคำตอบในข้อนี้ข้อถัดไปถามว่าอุณหภูมิที่ของอากาศที่1กิโลเมตรเหนือระดับน้ำทะเลต่างจากอุณหภูมิที่ระดับ3กิโลเมตรเหนือระดับน้ำทะเลเท่าไหร่กลับไปดูที่ตารางเหมือนเดิมนะครับก็คือเขาบอกว่าที่ระดับ1กับ3มันต่างกันเท่าไหร่นะครับที่1เนี่ยมันมีอุณหภูมิ22องศาแล้วก็ที่3กิโลเมตรมีอุณหภูมิ11องศาเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราทำอย่างง่ายๆก็คือเอาอุณหภูมิที่สูงกว่าก็คือ22องศาเป็นตัวตั้งแล้วก็ลบด้วยอุณหภูมิที่ต่ำกว่าก็คือ11องศาเราก็จะลบเลขออกมาได้11องศานะครับข้อถัดไปถามว่าแล้วที่ระดับ4กิโลเมตรกับระดับ8กิโลเมตรอุณหภูมิต่างกันเท่าไหร่ก็ทำลักษณะเดียวกับคล้ายๆกับเมื่อกี้นี้จะมีที่4กิโลเมตรกับ8กิโลเมตรที่4กิโลเมตรมันก็จะได้6องศาที่8กิโลเมตรก็จะได้ลบ17องศาถ้าเราทำอย่างเมื่อกี้นี้ก็คือเอาอุณหภูมิมากก็คือ6ลบด้วยอุณหภูมิน้อยในที่นี้คือลบ17ซึ่งตรงนี้มันจะมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เรียนการลบระหว่างจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบเพราะฉะนั้นเราจึงต้องหาวิธีอื่นในการแก้ปัญหาข้อนี้นะครับทีนี้ถ้าจำได้จากที่พูดไปแล้วนะครับในบนเส้นจำนวนระยะจากเลข0ของเลข2ตัวนี้อย่างเช่น2กับลบ2ถ้าเราวัดระยะมันจะห่างจาก0เท่ากันทั้ง2อันนี้ก็คือห่างเท่ากับ2หน่วยทั้งคู่เพราะฉะนั้นถ้าเราเอานำความรู้ตรงนั้นอันนี้นะครับเอามาประยุกต์ใช้กับโจทย์อันนี้คือโจทย์อันเนี้ยจริงๆเราอยากจะคิดให้มันจบภายในขั้นตอนเดียวแต่ว่าในที่นี้เราไม่สามารถจะลบตัวเลขที่มันเป็นจำนวนลบกับจำนวนบวกซึ่งเรายังไม่ได้เรียนเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องแยกโจทย์เป็นปัญหาย่อยๆแล้วก็ค่อยแก้ปัญหาไปทีนี้เราเอาตัวเลขที่โจทย์ให้มาเขียนบนเส้นจำนวนแล้วลองดูว่าเราจะหาค่าออกมาได้ยังไงนะครับเราจะมีเลข2ตัวคือเลขตัวแรกคือเลข6ซึ่งเลข6ต้องอยู่ทางด้านขวาของ0เพราะว่า6มากกว่า0แล้วก็อีกตัวนึง
ก็คือเลข17ก็ต้องอยู่มาทางซ้ายของ0เพราะ17น้อยกว่าเพราะบนเส้นจำนวนเนี่ยจำนวนมันจะเรียงจากทางด้านขวาจะมากทางด้านซ้ายจะน้อยเพราะฉะนั้นในที่นี้เราก็จะหาไป2ช่วงช่วงแรกก็คือช่วงตั้งแต่0ไปถึง6อันนี้เป็นช่วงที่1แล้วก็ช่วง0ถึง -17 อันนี้ก็จะเป็นช่วงที่2เรานํา2ช่วงนี้ระยะทาง2ช่วงนี้มาบวกกันก็จะได้ระยะทางจาก6ไปถึง17ซึ่งเรารู้ว่าระยะทางจาก0ถึง6ก็คือ6ระยะทางจาก0ถึง -10 ก็คือ17เพราะฉะนั้นเมื่อเรานำมาบวกกันเอา6บวก17ก็จะได้23นะครับนั้นคำตอบข้อนี้สำหรับข้อนี้ก็จะได้23องศาคืออุณหภูมิที่แตกต่างกันมาดูข้อที่6ถามว่าถ้าความสูงจากระดับน้ำทะเลเป็น 2,580 เมตรจะมีอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่นะครับสองพันห้าร้อยแปดสิบเมตรแต่หน่วยที่โจทย์ให้มาเป็นกิโลเมตรเพราะฉะนั้นเราต้องทำ 2,580 เมตรให้เป็นกิโลเมตรก่อนโดยเอา 1,000 ไปหารก็จะได้ออกมาเป็น 2.58 กิโลเมตรซึ่งถ้าดูจากในตารางเราก็จะไม่เห็น 2.58 กิโลเมตรแต่ว่า 2.58 มันจะอยู่ในช่วง 2-3 ซึ่งอุณหภูมิก็จะมี 17-11 องศาเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะประมาณค่าของมันออกมาโดยการนำ11บวก17แล้วหาร2ซึ่งค่าที่ได้ออกมาก็คือประมาณ14ประมาณ14องศาข้อสุดท้ายถามว่าความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำทะเลกับอุณหภูมิเป็นยังไงนะครับก็มาดูจากกราฟจะเห็นว่ากราฟจะมีเลขของค่าระดับความสูงของน้ำทะเลเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะที่อุณหภูมิจาก28เป็น22เป็น17เป็น11จะเห็นว่าอุณหภูมิมันลดลงเรื่อยๆแล้วก็เขียนความสัมพันธ์ของอันนี้ว่ายิ่งสูงมันก็จะยิ่งหนาวนะครับมาดูเรื่องถัดไปเรื่องถัดไปจะเป็นเรื่องของการบวกจำนวนเต็มนะครับซึ่งมี3วิธีก็จะมีการใช้เส้นจำนวนวิธีการใช้ค่าสมบูรณ์แล้วก็วิธีการใช้สัญลักษณ์ตัวเลขบวกลบเอามาบวกกันมาเริ่มจากอันแรกอันที่ดู
ง่ายๆก่อนครับสมมุติเราเอา3มาบวกกับ2 3เป็นจำนวนเต็มบวกแล้วก็2ก็เป็นจำนวนเต็มบวกเราจะใช้สัญลักษณ์ถ้าเป็นจำนวนเต็มบวกเราใช้สัญลักษณ์เป็นวงกลมแล้วก็มีบวกอยู่ข้างในแล้วก็ถ้าเป็นลบแบบนี้ก็คือใช้แทนจำนวนเต็มลบเวลาบวกกันแบบนี้มีเลข3เป็นจำนวนเต็มบวกเราก็เขียนวงกลมแล้วมีบวกข้างใน3อันแล้วก็บวกด้วยวงกลม2อันแทนเลข2ตัวนี้ถ้ามันเป็นพวกเดียวกันแบบนี้ก็คือเป็นบวกเหมือนกันค่าที่ได้ก็จะเป็นค่าบวกก็คือนำ2อันนี้รวมกับ3อันนี้ก็จะได้ทั้งหมดเป็น5อันก็จะได้บวกเพราะฉะนั้น3บวก2ก็จะได้เท่ากับ5ทีนี้มาดูถ้าเป็นลบบ้างเวลาเราเขียนจำนวนเต็มลบให้เราใส่วงเล็บครอบเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้มันอ่านได้ง่ายๆไม่สับสนอันนี้ก็เหมือนกันก็คืออันนี้หมายถึงว่ามีวงกลมที่เป็นลบ3อันมารวมกับวงกลมที่เป็นลบ2อันเราก็ลองนับดูเป็น1 2 3 4 5เป็นพวกเดียวกันก็เอามารวมกันก็จะได้เป็นวงกลมลบ5อันนี่มาดูต่างพวกกันบ้างนะครับอย่างเช่น3บวกด้วยลบ2 3เป็นจำนวนเต็มบวกเราก็เขียนวงกลมที่เป็นบวก3อันแล้วก็บวกด้วยจำนวนเต็มลบ2อันก็เอาเครื่องหมายลบ2อันมาแทนวิธีการก็คือให้เรานับจำนวนเต็มลบว่ามีกี่อันอันนี้มี2อันแล้วก็เอามาตัดกับจำนวนเต็มบวกอันนี้มี2อันอันนี้มี2อันก็ตัดกันเพราะฉะนั้นจะเหลือแค่จำนวนเต็มบวกอันเดียวเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็จะได้เป็น1ซึ่งจะเป็นจำนวนเต็มบวกหลักการของอันนี้ก็คือถ้าเป็นพวกเดียวกันก็นำมาบวกกันจะเป็นบวกเหมือนกันเช่น3บวก2ได้5หรือว่าเป็นลบเหมือนกันเช่น3บวกลบ2ก็จะได้ลบ5แต่ถ้าเป็นต่างพวกกันก็ให้นำมาลบกันก่อนอย่างเช่น3บวกด้วยลบ2จะเห็นว่าเราจะต้องเอา
ตัวที่มันซ้ำกันระหว่าง2ด้านนี้เอามาหักลบกันก่อนแล้วเราก็จะได้คำตอบออกมาก็จะเหลือตัวบวกตัวเดียวอันนั้นคือวิธีที่1คือใช้สัญลักษณ์บวกลบอันนี้มาดูวิธีที่2เราจะใช้เส้นจำนวนการใช้เส้นจำนวนสมมุติว่าเราแทนตัวที่เราจะบวกลบด้วยตัวอักษร AB แบบนี้ตัวอักษร AB ของเราเนี่ยมันจะเป็นค่าได้3อย่างก็คือเป็นจำนวนเต็มบวกเป็น0หรือว่าเป็นจำนวนเต็มลบเช่นเดียวกันกับตัว B ก็จะเป็นได้3อย่างเหมือนกันก็คือเป็นจำนวนเต็มบวกเป็น0แล้วก็จำนวนเต็มลบทีนี้เวลาที่เราจะบวกลบ AB หรือว่าตัวเลขจำนวนเต็มของเราเราให้เราดูที่เครื่องหมายของตัว A ก่อนเวลาทำการบวกให้เริ่มต้นจากวาดเส้นจำนวนแล้วก็เริ่มต้นที่เลข0เสร็จแล้วให้ดูว่าตัว A หรือตัวแรกอย่างเช่นเรามีโจทย์เป็น3บวก2แบบนี้ให้ดูว่าตัวแรกเป็นอะไรตัวแรกเป็น3 3เป็นจำนวนเต็มบวกเพราะฉะนั้นให้เราไปทางด้านขวามือของ0เป็นระยะเท่ากับโจทย์ให้มานะครับก็คือระยะเท่ากับ A A ในที่นี้ก็คือ3เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือไปจาก0เลื่อนไปทางขวามือ3หน่วยอันนี้สำหรับในกรณีที่มันเป็นเลขบวกแต่ถ้าเป็น0ก็คืออยู่กับที่ไม่ไปไหนนะครับแล้วก็ในกรณีที่เป็นลบเราจะไปทางซ้ายมือของ0ทีนี้ในกรณีของ B ก็เหมือนกันเราก็จะดูเครื่องหมายของตัว B เหมือนกันว่าเป็นจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มลบหรือเป็น0ถ้ามันเป็นบวกก็จะเลื่อนไปทางขวาเหมือนเดิมนะครับแต่ไปทางขวาของ A ถ้าเป็นลบเราก็จะเลื่อนไปทางซ้ายของ A แล้วถ้าเป็น0เราก็จะอยู่กับที่กลับมาดูตัวอย่างอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อกี้นี้ตอนนี้โจทย์บอกว่าจะบวก3บวก2ก็ดูตัวแรกก่อนเป็นอะไรเป็นเลข3เลข3เป็นบวกเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มจากเลข0แล้วไปทางขวา3หน่วยก็ไปอยู่ที่เลข3เสร็จแล้วบวกด้วย2 2ก็เป็นจำนวนเต็มบวกเพราะฉะนั้นก็ไปทางขวาของเลข3
อีก2หน่วยฉะนั้นคำตอบก็จะได้เลข5เอามาดูอันนี้นะครับอย่างเช่นลบ3บวกด้วยลบ2เหมือนเดิมดูเครื่องหมายของตัวหน้าก่อนตัวหน้าเป็นลบตอนเริ่มต้นอย่าลืมว่ามันต้องเริ่มต้นจากเลข0ก็คืออยู่ที่0เลขลบคือไปทางซ้ายทางซ้ายของเลข0ไปแค่ไหนไปแค่3หน่วยเพราะว่าเขาเขียนเลข3ไว้งั้นเราก็ไปที่เลข3เสร็จแล้วบวกด้วยลบ2เครื่องหมายลบหน้า2บอกว่าให้โดดไปทางซ้ายอีกทางซ้ายของเลข3อีก2หน่วยก็จะโดดไปจากลบ3แล้วก็เป็นลบ4แล้วก็มาหยุดที่ลบ5เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือลบ5มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้เป็นบวก6บวกด้วยลบ4เหมือนเดิมคือดูตัวแรก6เริ่มต้นจากอยู่ที่0บวก6เป็นเครื่องหมายบวกเพราะฉะนั้นต้องไปทางขวาของ0ไปทางขวาของ0 6หน่วยก็มาหยุดที่เลข6เสร็จแล้วบวกด้วยลบ4เครื่องหมายลบบอกว่าไปทางซ้ายทางซ้ายของ64ตำแหน่งก็ลดลงมาเป็น6เป็น5เป็น4เป็น3แล้วก็มาหยุดที่2เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ2วิธีสุดท้ายจะใช้ค่าสมบูรณ์ครับวิธีที่3แต่ก่อนจะใช้ค่าสมบูรณ์ก็มารู้จักค่าสมบูรณ์ก่อนว่ามันคืออะไรค่าสมบูรณ์เป็นตัวบอกระยะห่างจากเลข0อย่างเช่นเราอยากจะรู้ว่าค่าสมบูรณ์ของ2มีค่าเท่าไหร่เราก็ดูว่า0ห่าง2ห่างจาก0เท่าไหร่ในที่นี้เราจะเห็นว่ามันห่าง2เพราะฉะนั้นค่าสมบูรณ์ของ2ก็คือ2เช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะรู้ว่าค่าสมบูรณ์ของลบ2เป็นเท่าไหร่เราก็หาว่าลบ2มันห่างจาก0เท่าไหร่ซึ่งมันก็ได้2เท่ากันทีนี้เรามาดูว่าเราจะใช้ค่าสมบูรณ์ในการบวกตัวเลขจำนวนเต็มยังไงนะครับลักษณะของการบวกก็จะมีอยู่3ลักษณะก็คือในกรณีที่ตัวบวกที่ตัวที่เอามาบวกกันเป็นจำนวนชนิดเดียวกันเช่นเป็นบวกเหมือนกันหรือเป็นลบเหมือนกันวิธีคิดให้เราหาค่าสมบูรณ์ของแต่ละตัวออกมาอย่างเช่น3บวก2ให้หาค่าสมบูรณ์ของ3ซึ่งก็จะได้3ค่าสมบูรณ์ของ2ก็จะได้2จับค่าสมบูรณ์ของ3กับ2มาบวกกันก็จะได้5สิ่งสุดท้ายที่ทำก็คือจะดูว่าเราจะใส่เครื่องหมายเป็นบวกหรือเป็นลบก็ดูว่าถ้ามันเป็นบวกเหมือนกันทั้งคู่คำตอบก็จะเป็นบวกแต่ว่าเวลาเราเขียนเราจะไม่ใส่เครื่องหมายบวกเราก็จะเขียนเลข5เฉย
ราะฉะนั้นคำตอบของเราก็จะเป็น3บวก2ก็เท่ากับ5แล้วถ้ามันเป็นกรณีที่เป็นเครื่องหมายลบเหมือนกันก็ทำเช่นเดียวกับการบวกเครื่องหมายบวกก็คือหาค่าสมบูรณ์ของลบ3ซึ่งจะได้3และค่าสมบูรณ์ของ2ก็จะได้2เพราะฉะนั้นเมื่อนำค่าสมบูรณ์มาบวกกันมันจะได้5แต่ทั้ง2ตัวเป็นเครื่องหมายลบเหมือนกันเวลาเราตอบเราก็จะใส่เครื่องหมายลบข้างหน้าเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือจะได้ลบ5ในกรณีสุดท้ายถ้าเครื่องหมายของตัวที่บวกกัน2ตัวไม่เหมือนกันให้เรานำค่าสมบูรณ์ของทั้ง2ตัวมาลบกันอย่างเช่นอันนี้3บวกด้วยลบ1หาค่าสมบูรณ์ของ3ได้3ค่าสมบูรณ์ของลบ1ก็1แล้วเอา3ลบด้วย1เราก็จะได้เลข2ออกมาเครื่องหมายเราจะใส่เครื่องหมายเป็นบวกเป็นลบเราก็ดูว่าค่าสมบูรณ์ของตัวไหนมากกว่าเราก็ใส่เครื่องหมายตามตัวนั้นอย่างเช่นอันนี้3มีค่าสมบูรณ์มากกว่าก็ใส่เครื่องหมายเป็นบวกแต่ถ้าเป็นกรณีกลับกันอย่างเช่นอันนี้สมมุติลบ3บวกด้วย1วิธีการเดิมก็คือหาค่าสมบูรณ์ของ2ตัวแล้วนำมาลบกันค่าสมบูรณ์ของลบ3คือ3ค่าสมบูรณ์ของ1ก็คือ1แล้วเอา3ค่าสมบูรณ์ของ3คือ3เนี่ยเอามาลบด้วย1ก็จะได้2แต่เนื่องจากค่าสมบูรณ์ของลบ3มีค่ามากกว่าค่าสมบูรณ์ของ1เพราะฉะนั้นคำตอบจึงติดลบอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของการบวกที่มี3วิธีนะครับคือเส้นใช้เส้นจำนวนใช้ค่าสมบูรณ์แล้วก็ใช้สัญลักษณ์บวกลบนี่มาดูเรื่องถัดไปเป็นเรื่องการลบจำนวนเต็มการลบจำนวนเต็มเราจะใช้หลักการนี้ครับก็คือตัวตั้งลบด้วยตัวลบเท่ากับตัวตั้งบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบทีนี้ตัวที่เรายังไม่รู้ก็คือจำนวนตรงกันข้ามของตัวลบคืออะไรมาดูนิยามของจำนวนตรงกันข้ามจำนวนตรงข้ามหมายถึงตัวเลขที่อยู่คนละฝั่งของศูนย์แต่มีระยะห่างจากศูนย์เท่ากันอย่างเช่นเลขศูนย์เราอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเลขสองแล้วก็มีเลขลบสองตรงนี้ถ้าเราวัดระยะจากศูนย์ไปหาสองก็จะได้สองหน่วยแล้วระยะจากศูนย์ไปหาลบ2ก็จะได้2หน่วยเท่ากันเพราะฉะนั้นเราจึงสรุปว่าจำนวนตรงข้ามของลบ2คือ2และในทางกลับกันจำนวนตรงข้ามของ2ก็คือลบ2และเมื่อเรานำจำนวนตรงข้าม2อันนี้คือ2กับลบ2มาบวกกันคำตอบก็จะเป็น0ก็คือถ้าสมมุติเราอยู่ที่เลข2แล้วเราลบก็คือกลับมาทางซ้าย2หน่วยเราก็จะกลับมาที่เลข0เช่นเดียวกันถ้าเราอยู่ที่ลบ2แล้วเราไปทางขวา2หน่วยก็จะกลับมาที่เลข0
ทีนี้มาดูตัวอย่างของการลบสมมุติเรามี4-2เราอยากจะรู้ว่ามันได้เท่าไหร่โดยใช้ข้อกำหนดอันนี้เราจะเขียน4-2ใหม่ในรูปของการบวกก็จะเป็น4บวกเปลี่ยนเครื่องหมายลบ1ก็คือเปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกก่อนเสร็จแล้ว2เป็นจำนวนเต็มบวกเพราะฉะนั้นหาจำนวนตรงข้ามของ2ซึ่งเมื่อกี้นี้เราก็หาไปแล้วมันจะได้ลบ2เพราะฉะนั้นมันจะได้บวก4บวกด้วยลบ2ซึ่งนักเรียนหาค่าออกมามันก็จะได้เลข2ทีนี้เราสามารถที่จะตรวจคำตอบจากสิ่งที่เมื่อกี้นี้เราได้ลบไปก็คือ4-2เนี่ยมันใช่2จริงไหมเราก็ทำได้โดยการใช้สมการนี้ในการตรวจสอบก็คือเราจะเอาตัวลบอันนี้นะครับตัวลบกับผลลบมาบวกกันแล้วดูว่ามันได้เท่ากับตัวตั้งหรือไม่ก็คือ4เมื่อกี้เราบอกว่าตัวลบของเราคือลบ2แล้วก็มาบวกกับผลลบคือ2เอา2บวกกับ2ก็ได้4เพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้ที่คิดมาก็ถูกต้องมาดูอีกอันนึงสมมุติมี2-4เหมือนเดิมครับเขียนก็คือเขียนเลข2ไปก่อนเครื่องหมายลบเปลี่ยนให้เป็นเครื่องหมายบวก4เป็นจำนวนเต็มบวกก็หาจำนวนตรงข้ามของ4ก็คือลบ4เพราะนั้นเอา2บวกกับลบ4ก็จะได้ลบ2เรื่องถัดไปจะเป็นเรื่องของการคูณการคูณจำนวนเต็มการคูณจำนวนเต็มอย่างเช่นเลข2 คูณ 5แบบนี้หมายความว่าไงหมายความว่า5มาบวกกัน2ตัวอันนี้คือจำนวนตัวที่เอามาบวกกันเลขตัวหน้าแล้วก็เลขตัวหลังก็คือเลขอะไรที่จะเอามาบวกก็คือเลข5เพราะฉะนั้น2 คูณ 5ก็คือเอา5มาบวกกัน2ตัวแล้วถ้าเอา2มาคูณกับลบ5ก็เหมือนกันใช้หลักการ2ตัว2ตัวของอะไร2ตัวของลบ5เอาลบ5มาบวกกัน2ตัวตัวบน2คูณ5มีค่าเท่ากับ5บวก5 5บวก5ก็เท่ากับ10อันล่าง2คูณลบ5มีค่าเท่ากับลบ5บวกลบ5ซึ่งมันมีค่าเท่ากับลบ10ทีนี้มาดูอันถัดไปถ้าเป็นลบ5คูณ2ลักษณะแบบนี้เราจะต้องใช้คุณสมบัติการสลับที่ของการคูณก็คือลบ5คูณ2จะมีค่าเท่ากับ2คูณลบ5ซึ่งก็หมายความว่าเอาลบ5มาบวกกันสองตัวซึ่งมันก็จะมีค่าเท่ากับลบ10นี่มาดูกรณีสุดท้ายถ้าเป็น
ลบ2คูณด้วยลบ5อย่างนี้จะหาค่ายังไงนะครับอันนี้อาจจะต้องใช้วิธีการเยอะนิดนึงก็คือเริ่มต้นเขียนลบ2ขึ้นมาทั้งสองข้างของสมการแล้วเราบอกว่าเราจะคูณลบ2ทางฝั่งขวาด้วย0แล้วเราต้องการจะให้ทางฝั่งซ้ายเป็นศูนย์มีค่าเท่ากันกับทางฝั่งขวาเราก็จะเอาเลขลบ5มาใช้ประโยชน เรารู้ว่าบวก5บวกด้วยลบ5มีค่าเท่ากับ0ตอนนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้ทั้ง2ฝั่งของสมการเนี่ยเท่ากันแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะนำลบ2คูณเข้าไปในวงเล็บอันนี้โดยใช้คุณสมบัติการแจกแจงก็คือเอาลบ2คูณลบ5แล้วก็คูณ5ลบ2ลบ2คูณลบ5ก็จะได้ลบ2คูณลบ5แบบนี้แล้วก็บวกด้วยลบ2คูณ5ก็จะเท่ากับเอาลบ2มาคูณ0ก็ได้0เวลาที่เราหาผลคูณของพจน์หลังอันนี้ลบ2กับ5เนี่ยลบ2คูณ5มันก็จะได้ลบ10ทีนี้จากคุณสมบัติที่เมื่อกี้เราหามาคือเราบอกว่าเอาบวก5กับลบ5บวกกันได้0เพราะฉะนั้นตอนนี้ทางด้านขวาเป็น0แล้วทางด้านซ้ายมีลบ10บวกอยู่มันต้องบวกกับอะไรมันถึงจะเป็นรวมกันแล้วทำให้ทางด้านขวาเป็น0ก็มีตัวเดียวก็คือเป็นเลข10เพราะฉะนั้นเราจึงสรุปได้ว่าถ้าเราเทียบพจน์กันก็คืออันนี้เป็น0กับ0เท่ากันอันนี้เป็นลบ2คูณ5เท่ากับลบ10เพราะนั้นคู่นี้มันก็ต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นลบ2คูณลบ5มันจึงมีค่าเท่ากับ10เพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราจะสรุปการคูณของจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบได้4กรณีกรณีแรกก็คือเป็นจำนวนบวกทั้งคู่ก็คือเป็นบวกคูณกับบวกคำตอบก็จะออกมาเป็นบวกอย่างเช่น2คูณ5ได้10แล้วถ้าตัวหนึ่งเป็นบวกอีกตัวหนึ่งเป็นลบอย่างเช่น2คูณลบ5ก็จะได้ลบตอบลบ10หรือถ้าตัวหน้าเป็นจำนวนเต็มลบตัวหลังเป็นจำนวนเต็มบวกอย่างเช่นลบ2อย่างเช่นลบ5คูณ2คำตอบก็จะได้ติดลบสุดท้ายถ้าทั้งตัวตั้งและตัวคูณเป็นบวก
เป็นลบทั้งคู่คำตอบก็จะเป็นบวกสรุปก็คือบวกคูณบวกได้บวกบวกคูณลบได้ลบลบคูณบวกได้ลบแล้วก็ลบคูณลบได้บวกอีกอันนึงเป็นเรื่องการหารการหารเราจะใช้สมบัติอันนี้นะครับซึ่งมันจะสัมพันธ์กับการคูณก็คือตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณด้วยผลหารสำหรับการเขียนการหารเราสามารถจะเขียนปกติที่เราเรียนกันมาก็คืออย่างเช่น25หารด้วย5เนี่ยเราสามารถจะเขียนในรูปเศษส่วนได้เป็น25ส่วน5แบบนี้ทีนี้มาดูว่าถ้าเรามีตัวเลขอยู่สมมติ30ลบ30หารด้วย5เราอยากรู้ว่ามันได้ผลหารเป็นเท่าไหร่ก็ให้หาว่า5ไปคูณอะไรแล้วได้10เอาความรู้จากที่เรียนมาเมื่อกี้นี้จากเรื่องการคูณเอามาใช้ประยุกต์ในเรื่องการหารพิจารณา4กรณีนี้นะครับในการหาคำตอบของผลหารอย่างเช่นเราบอกว่า5คูณอะไร5ตอนนี้พิจารณาก่อนว่า5เป็นบวกหรือจำนวนเต็มลบมาดู2อันนี้5เป็นจำนวนเต็มบวกก็มอง2อันนี้แล้วคูณอะไรแล้วได้จำนวนเต็มลบ30ตัวนี้คำตอบมันก็จะได้อันนี้ก็คือจำนวนเต็มลบเพราะฉะนั้นคำตอบของเราเนี่ยจะได้ต้องเป็นจำนวนเต็มลบแล้วเลขที่ได้คืออะไรก็คือเอา5ไปหาร30เลยก็คือ515แล้วก็56เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือจะได้ลบ6คือจะสรุปว่าถ้าเป็นจำนวนเต็มลบหารด้วยจำนวนเต็มบวกก็จะได้เท่ากับจำนวนเต็มลบอันนี้คืออันที่หนึ่งอีกอันนึงถ้าสมมุติว่า30หารด้วยลบ5จะเท่ากับเท่าไหร่ก็คือเหมือนเดิมก็คือหาว่าลบ5คูณอะไรได้30ก็มาดูอันที่เป็นลบก็จะมี2อันนี้แล้วดูคำตอบสุดท้ายคำตอบสุดท้ายเป็นบวกเพราะฉะนั้น
ัวที่เราจะได้มาตรงนี้ก็คือเครื่องหมายลบแล้วเหมือนเดิมก็คือเอาเฉพาะเลข5ไปหารกับ30ก็จะได้6นั้นคำตอบก็จะได้ติดลบเหมือนกันเพราะฉะนั้นสรุปก็คือบวกจำนวนเต็มบวกหารด้วยจำนวนเต็มลบก็จะได้จำนวนเต็มลบมาดูอีกอันหนึ่งอย่างเช่นลบ30ลบด้วย5ลบด้วยหารด้วยลบ5ก็ดูว่าลบ5คูณอะไรได้30เมื่อหารออกมาแล้วเราก็จะได้เป็นเลข6ก็คือสรุปว่าถ้าเป็นจำนวนเต็มลบหารด้วยจำนวนเต็มลบก็จะได้คำตอบผลหารเป็นจำนวนเต็มบวกเรื่องถัดไปเป็นเรื่องสมบัติของจำนวนนับสมบัติของจำนวนเต็มครับสมบัติของจำนวนเต็มจะมีเรื่องการสลับที่การบวกอย่างเช่นมี2บวก3 2บวกลบ3ซึ่งตรงนี้เราบอกว่ามันได้ลบ1แต่ถ้าเราสลับที่เอาลบ3มาไว้ข้างหน้าแล้วก็เอาบวก2มาไว้ข้างหลังผลบวกออกมาก็จะได้ลบ1เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงสรุปว่าเราสามารถจะสลับตำแหน่งการบวกได้โดยเขียนเป็นสัญลักษณ์ว่าถ้าให้ a กับ b แทนจำนวนเต็มใดๆแล้วถ้า a บวก b ก็จะมีค่าเท่ากับ b บวก a แล้วก็เรียกว่าสมบัติการสลับที่ของการบวกตัวอย่างถัดไปถ้าสมมุติเรามี4คูณลบ5เราหาค่าออกมาก็คือจะได้ลบ20แล้วเราก็สลับเหมือนเดิมก็คือเอาลบ5มาไว้ข้างหน้าแล้วก็เอา4ไปไว้ข้างหลังแล้วจับมาคูณกันลบ5คูณ4ก็จะได้ลบ20เท่ากันลักษณะนี้ถ้าเขียนเป็นสัญลักษณ์เราก็จะบอกว่าให้ AB เป็นจำนวนเต็มใดๆถ้าเอา A คูณ B ก็จะมีค่าเท่ากับ B คูณ A แล้วก็เรียกสมบัตินี้ว่าสมบัติการสลับที่การคูณมาดูสมบัติถัดไปของจำนวนเต็มถ้าสมมุติเรามีเลขอยู่แบบนี้ครับเป็นลบ23บวก9แล้วก็บวก7เป็นเลขตั้งแต่3ตัวขึ้นไปแบบนี้ตอนแรกเราจัดกลุ่มโดยการใช้เครื่องหมายปิกานี้คู่นี้นะครับมาครอบเอาไว้ว่าเราจะทำลบ23บวก9ก่อนแล้วก็บวกด้วยลบ7ซึ่งลบ23บวก9เราก็จะได้เป็นลบ14ชุดนี้จะได้ลบ14แล้วก็บวก7เมื่อนำมาบวกกันเสร็จแล้วเราก็จะได้คำตอบเป็นลบ21ทีนี้ถ้าเรามาเปลี่ยนบ้างนะครับเมื่อกี้นี้เราจับคู่23กับ9ก่อนแล้วก็มาบวกกับ7ทีนี้ถ้าเราแยกเอา23ออกไปแล้วก็เอา9กับลบ7เอามาจับคู่กันมาดู9บวกลบ7
9บวกลบ7ก็จะได้2เสร็จแล้วมาบวกกับลบ23คำตอบก็จะเป็น21เพราะฉะนั้นจากลักษณะนี้จะทำให้เราสรุปได้ว่าถ้าเรามี a b และ c เป็นจำนวนเต็มใดๆถ้าเราเอา a มาบวกกับ b ก่อนแล้วก็บวกกับ c เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ a บวกกับ b แล้วก็ c ซึ่ง b กับ c มาบวกกันเป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเรียกว่าเป็นสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกมาดูอีกชุดหนึ่งสมมุติเรามีลบ13คูณกับลบ25แล้วก็4แล้วเราจับกลุ่มให้เอาลบ13มาคูณกับลบ25ก่อนแล้วค่อยมาคูณกับ4ลบ13คูณลบ25ก็จะได้325ตรงนี้จะได้325เสร็จแล้วเราก็เอามาคูณกับ4คำตอบก็จะเป็น 1,300 เสร็จแล้วเราลองจัดกลุ่มใหม่ก็คือเอาลบ25กับ4มาคูณกันแล้วก็มาคูณกับลบ13ที่หลังชุดลบ25คูณ4ก็จะได้ลบ100เสร็จแล้วเอามาคูณกับ13ก็จะได้เป็น 1,300 เพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันมีค่าเท่ากันไม่ว่าเราจะทำไม่ว่าเราจะจับกลุ่มลบ13คูณกับลบ25หรือเอามาจับลบ25กับ4ทำให้เราเขียนคุณสมบัติออกมาว่าถ้ามี a b c เป็นจำนวนเต็มใดๆแล้วก็ถ้าเราเอา a คูณ b ก่อนแล้วมาคูณ c ก็จะมีค่าเท่ากับเอา b มาคูณกับ c แล้วก็มาคูณกับ a แล้วก็เรียกว่าสมบัติการเป็นหมู่การคูณอีกอันนึง ถ้าสมมุติเรามีเลขอยู่แบบนี้ก็คือมีลบ7คูณด้วยวงเล็บลบ5บวกลบ3เป็นวงเล็บแล้วเราต้องการจะคูณเข้าไปคูณเข้าไปก็คือเอาลบ7คูณกับลบ5แล้วก็เอาลบ7คูณกับ3แล้วก็เราก็ลองเอามาเทียบกับมันก็จะได้ค่าลบ7คือลบ7อันนี้มาคูณกับ5แล้วก็บวกด้วยเครื่องหมายบวกก็คืออันนี้จะได้ลบ7คูณกับ3ซึ่งหาค่าออกมาก็จะเป็น14สมบัตินี้เรียกว่าสมบัติการแจกแจงต่อไปเป็นสมบัติของ1กับ0มาดูที่สมบัติของ1ก่อนสมบัติทั่วไปก็คือ1เมื่อมันไปคูณกับอะไรก็จะได้ตัวนั้นอย่างเช่น1ไปคูณกับ35ก็จะได้35หรือว่าถ้าเราจะสลับที่การคูณก็คือเอา35เป็นตัวตั้งแล้วก็เอา1ตัวคูณคำตอบก็ยังจะได้35เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนออกมาก็จะเขียนได้ว่า a เป็นจำนวนใดๆ a คูณ1เท่ากับ1คูณ a แล้วก็มีค่าเท่ากับ a ก็คือว่าเอา a ไปคูณกับอะไรมันก็เอา1ไปคูณกับอะไรมันก็จะได้ตัวนั้น
อันถัดมาอันข้อหนึ่งอันถัดมาก็คือเวลาที่มันไปหารตัวอะไรนะครับอย่างเช่นเอา1ไปหาร27มันก็จะได้27ก็คือ1หารอะไรก็ได้ตัวนั้นหรือ1ไปหารลบ31ก็จะได้31ก็เขียนเป็นสัญลักษณ์ออกมาว่าถ้า a เป็นจำนวนใดๆแล้วเอา a หารด้วย1ก็จะได้ a ถัดมาเป็นหลังจาก1แล้วเราก็จะมาดูสมบัติของ0เอา5บวก0นะครับหรือ0บวก5ก็ตอบ5เพราะฉะนั้น0บวกไปบวกอะไรมันก็ได้ตัวนั้นอีกอันนึงอย่างเช่นลบ13บวก0ก็จะมีค่าเท่ากับ0บวก13ก็คือเอาลบ13บวก0แล้วเราสลับที่เอา0เอาไว้เป็นตัวตั้งแล้วเอาลบ13ตัวบวกคำตอบก็ยังเป็น13เหมือนเดิมหรือจะเอา0บวก0มันก็ได้0เพราะฉะนั้นเขียนออกมาเป็น สรุปก็คือ a แทนจำนวนใด a บวก0ก็เท่ากับ0บวก a ก็เท่ากับ a มาดูว่าแล้ว0ไปคูณกับตัวอื่นแล้วเป็นยังไงมั่งนะครับก็คือถ้าเราเอา0ไปคูณกับตัวเลขอะไรมันก็จะได้0อย่างเช่นเอา11มาคูณ0หรือสลับที่การคูณก็คือ0มาคูณ11ก็จะได้0เขียนเป็นข้อสรุปว่าถ้า a แทนจำนวนใดแล้ว a คูณ0เนี่ยเท่ากับ0คูณ a เท่ากับ0ทีนี้มาดูว่าถ้า0เป็นตัวตั้งบ้างอย่างเช่น0หารด้วย25คำตอบเป็น0หรือ0หารด้วย -9 คำตอบก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นถ้าเอาจำนวนใดๆมาหาร0คำตอบก็จะเป็น0โดยที่ตัวที่มาหารจะต้องไม่เท่ากับ0ตัวหารต้องไม่เท่ากับ0แล้วก็เราก็เขียนข้อสรุปมาว่าถ้า a เป็นจำนวนใดที่ไม่ใช่0เอา0เป็นตัวตั้งแล้ว a เป็นตัวหารคำตอบก็จะได้0ที่ไม่ที่ตัวหารถ้าเป็น0เพราะว่าเราไม่ได้ยามนะครับเราไม่ได้ยามทางคณิตศาสตร์ทีนี้ถัดไปถ้าสมมุติเรามีจำนวน2จำนวนคูณกันสมมุติเป็น a กับ b คูณกันแล้วได้0เราก็จะสรุปว่า a อาจจะเท่ากับ0หรือ b อาจจะเท่ากับ0หรือมันอาจจะเป็น0ทั้งคู่ก็ได้นะครับแต่อย่างน้อยมันต้องเป็น0ตัวหนึ่งเพราะว่า0จากคุณสมบัติเมื่อกี้นี้ที่เรียนมาก็คือ0คูณอะไรก็ได้0ทีนี้มาดูตัวอย่างการนำสมบัติของจำนวน จำนวนเต็มครับเอามาใช้อย่างเช่นเรามีโจทย์ว่าลบ7คูณลบ5แล้วก็คูณลบ4แบบนี้เราสามารถที่จะจัดกลุ่มอย่างเช่นเราเอาลบ5กับลบ4มาคูณกันก่อนก็จะได้20
เสร็จแล้วก็เอามาคูณกับ7ครับเอาลบ7มาคูณกับ20ก็ได้ลบ140หรืออันนี้ถ้าสมมุติเรามี8m บวก 5m ครับเราสามารถจะใช้คุณสมบัติการแจกแจงนะครับเอามาใช้ได้ก็คือเราดึง m ออกมานะครับจะเห็นว่ามี m คู่กันแบบนี้ดึง m ออกมาเราก็จะเหลือข้างในเป็น8บวกกับ5อันนี้แล้วเราก็เอา8บวกกับ5ได้13แล้วก็มาคูณกับ m ก็ตอบเป็น 13m อีกอันหนึ่งเราจะใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่มาจัดการกับอันนี้ก็คือเราจะเห็นว่าตอนนี้ทั้ง2อันเนี่ยมันมีตัวเลขคูณอยู่กับตัวแปรทั้ง2กลุ่มชุดนี้ลบ 4a ชุดนี้ 3bเราอาจจะแยกเอาตัวเลขออกมานะครับเป็นลบ4กับลบ3ไว้กลุ่มนึงแล้วก็เอา a กับ b เนี่ยมารวมกันอีกกลุ่มนึงแล้วจับมาคูณกันก็คือเอาตัวเลขคูณกับตัวเลขก็จะได้ลบ4คูณ3ก็จะเป็นลบ12แล้วก็เอา ab มาคูณกันงั้นคำตอบก็จะเป็นลบ 12ab ทีนี้มาดูนะครับเมื่อกี้นี่ที่บอกไปแล้วว่าเราจะไม่ใช้ศูนย์เป็นตัวหารนี่เรามาดูว่าทำไมมันต้องห้ามแบบนั้นข้อแรกก็คือถ้าเราเขียน0ส่วน0แบบนี้เราอยากจะเขียนในรูปการคูณเราจะเขียนได้ว่ายังไงก็คือเหมือนเดิมก็คือว่าเราก็จะได้เป็น0เท่ากับ0คูณ a คือเราหาตัวอะไรก็ได้มาคูณกับ0ตัวนี้แล้วได้0ตัวบนเราก็สมมุติว่าให้มันเป็นตัว a จากอันที่2ก็จะถามต่อว่าแล้วจาก0คูณ a เนี่ยตัว a เนี่ยมันเป็นอะไรได้บ้างสมมุติ a เป็น1ได้ไหมสมมุติ a เป็น1 a คูณ0 a เป็น1 1คูณ0ได้0แล้วถ้าเปลี่ยนเป็นเลข2 2คูณ0ก็ได้0เลข3 3คูณ0ก็ได้0เพราะว่าคุณสมบัติของ0นั่นคือ0คูณอะไรมันได้0เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นไปได้เรื่อยๆเราอยากจะแทนเลขอะไรเป็นลบ5เป็น1,000,000ไปคูณกับ0ก็ได้0เพราะฉะนั้นค่าของ a เราจึงมีค่าได้ไม่จำกัดข้อ3ก็คือแล้วค่า a ที่หาได้จากข้อ2มีมากกว่า1ค่าไหมก็คือเป็นอย่างที่เห็นนี้ก็คือมีนับไม่ถ้วนเลยทีเดียวข้อที่4 ก็ต่อเนื่องจากข้อที่3ก็คือว่าแล้วเราหาค่าที่แน่นอนได้ไหมว่าหรือคำตอบเดียวได้ไหมว่าค่าของ a เป็นค่าใดคำตอบก็คือมันตอบไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีคำตอบเยอะมากอันต่อไปก็คือถ้าเราเปลี่ยนตัวตั้งเป็นตัวเลขบ้างไม่ใช่เลข0แล้วเราก็เขียนออกมาเหมือนเดิมก็คือเป็นในรูปการคูณก็คือเป็น0คูณ b เท่ากับ5ครับก็คือเราก็จะหาว่า0เนี่ยคูณอะไรแล้วเท่ากับ5เรากำหนดให้ตัวแปรเราเป็นตัวแปร b ก็ลองหาดูว่ามีไหมตัวเลขอะไรที่คูณ0แล้วได้5ซึ่งเราบอกว่าเอาเป็น1คูณ0มันได้0 2คูณ0ได้0 3คูณ0ได้0คือหาแล้วไม่มีตัวไหนเลยที่เวลาที่เอามาคูณกับ0แล้วมันจะได้เลข5เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถหาค่า b ได้
คำตอบของข้อที่6ที่เขาถามว่าแล้วคำตอบของ5หารด้วย0 มีหรือไม่จากเมื่อกี้นี้เราก็เห็นแล้วว่าเราบอกว่ามันหาค่าไม่ได้เพราะว่าเราหาตัวที่มาคูณกับ b แล้วได้เลข5ไม่ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือข้อสรุปว่าทำไมเราถึงไม่เอา0เป็นตัวหารเนื่องจากมันมีปัญหาอยู่2อย่างข้อแรกก็คือในกรณีที่ถ้า0เป็นตัวตั้งถ้า0เป็นตัวตั้งแล้วเอา0เป็นตัวหารจะได้ผลลัพธ์ที่เอามาได้มาแทนค่า a ตรงนี้หรือตัวที่เอามาคูณกับ0เราจะได้0ตัวบนเนี่ยมากมายนับไม่ถ้วนแต่ถ้าตัวบนเป็นตัวเลขเราจะไม่สามารถหาตัวที่มาคูณกับ0แล้วได้ตัวเลขตัวนั้นๆอันนี้เป็นสาเหตุว่าทำไมเราจึงไม่ใช้0เป็นตัวหารสำหรับวันนี้ก็ขอจบเรื่องระบบจำนวนเต็มของชั้นมัธยมปีที่1แล้วก็ครั้งต่อไปจะเป็นระบบเรื่องเลขยกกำลังครับสวัสดีครับ